วันก่อนนะคะป้าแก้วมีเรื่องว่าฝรั่งเนี่ย โดนหลังจากที่เมียย้ายมาอยู่หลังจากที่ตัวเองนะคะพาเมียย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะมาสร้างบ้านมาสร้างครอบครัวมาอะไรแบบเนี้ยแล้วทีนี้เมียเกิดเสียชีวิตก่อนก็ถูกลูกเลี้ยงนะคะลูกติดของเมียไล่ออกจากบ้านนะคะบ้านที่ตัวเองซื้อมานะคะกรณีนี้ป้าแก้วก็แนะนำนะคะว่าให้เขียนสัญญาการเช่าเก็บกินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าอยู่กี่ปีหรืออยู่ตลอดชีพอะไรก็ได้นะคะซึ่งมันก็ถามว่าเป็นดาบสองคมไหมมันก็เป็นนะคะเพราะว่าบางกรณีนะคะถ้าสมมุติเราทำสัญญาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วเกิดอยู่ไปอยู่มาสามีนะคะอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วสามีเปลี่ยนใจนะคะไปมีคนอื่นนะคะเหมือนที่ลงข่าวมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะว่าสามีมาสร้างบ้านมาอะไรอยู่กินกันทำสัญญาเช่าตลอดชีพนะคะแล้วทีนี้เขานะคะเกิดเลิกลากันแล้วฝรั่งเขาไม่ย้ายออกจากที่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นที่ของแม่นะคะแล้วก็มาสร้างบ้านไว้แต่ว่าทำสัญญาเก็บกินนะคะซึ่งมันก็ไล่เขาออกไม่ได้เขาจะพาเมียใหม่มาอยู่เยอะๆอย่างนี้มันก็มีนะคะยังไงก็คิดดีๆแล้วกันยังไงถ้าสามีคุณดีคุณก็ป้องกันให้เขาอยู่แบบอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมุติว่าซื้อบ้านนะคะถ้าคุณกลัวมีปัญหาในอนาคตนะคะหลังจากถ้าคุณตายก่อนนะคะคุณก็ซื้อคอนโดซื้ออะไรก็ได้นะคะอยู่เพราะว่าสามารถใส่เป็นชื่อสามีได้หรือว่าเป็นชื่อร่วมกันได้นะคะเพราะว่าถ้าซื้อบ้านเนี่ยนะคะซื้อบ้านมันมีที่ดินติดด้วยนะคะอันนี้ฝรั่งต่างชาติไม่สามารถซื้อได้นะคะไม่สามารถถือครองที่ดินอะไรทรัพย์สินอย่างนี้ได้นะคะนอกจากคอนโดนะคะก็ทำสัญญาเก็บกินก็พิจารณาแล้วกันนะคะว่าจะทำแบบไหนแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นเงินเขาที่ยังไงอะขายทรัพย์สินที่ต่างประเทศแล้วมาอยู่ร่วมกันกับเรานะคะถ้าสมมุติว่าเขาจะได้ไปทั้งหมดนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะลูกของเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สมบัติของเขานะคะอันนี้คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับต่างชาติด้วยนะคะอย่าคิดหวังจะเอาแต่สมบัติเขาอย่างเดียวนะ